สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทโพสตพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าได้เวลาเอาคืนกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกร้องสารปกครองฟ้องตำรวจเรียกค่าเสียหาย12ล้านบาทเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับที่สารปกครองกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2 0 2 2เนี่ยนะครับได้มีการจัดกิจกรรมยื่นฟ้องกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีการส่งทนายความของกลุ่มเนี่ยเข้าไปยื่นต่อสารปกครอง ในกรณีที่เหตุการณ์การสลายการชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุดเ e อ c 2022เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565หรือในระหว่างที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นการสลายการชุมนุมที่รุนแรงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทนายความของกลุ่มเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะครับการยื่นฟ้องคดีปกครองในวันนี้เนี่ย หลักการสําคัญคือการสร้างบรรทัดฐ,ฐานให้มีการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่รัฐและตํารวจในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการชุมนุมว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และถูกต้องตามหลักการสากลหรือไม่ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องเล่าเนี่ยนะครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ปัญหาของการชุมนุม เริ่มตั้งแต่คำสั่งที่ว่าตำรวจไม่ให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเดินขบวนไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตตรงนี้มีปัญหาครับปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกนะครับคือเส้นทางที่เดินไปหรือแม้แต่บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่ให้มีการชุมนุมนะครับแต่มีเพียงเงื่อนไขว่าห้ามไปชุมนุมปิดกั้นการเข้าออกหรือไปรบกวนการประชุมเท่านั้นการที่เราเดินไปจากลานคนเมืองไม่ได้เป็นพื้นที่ต้องห้าม แต่กลับกลายเป็นว่ามีคําสั่งห้ามเคลื่อนขบวนทั้งหมดหลังจากที่ผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพแล้วเริ่มเดินไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือความรุนแรงมีการเอาเครื่องมือเครื่องกีดขวางมาปิดกั้นเอาไว้และมีการใช้กําลังกับผู้ชุมนุมสิ่งที่ผู้ชุมนุมต้องการจะฝ่าไปเนี่ยคือการยืนยันว่าตัวเองมีเสรีภาพที่จะชุมนุมได้ตามกฎหมายและกฎหมายก็รับรองไว้แต่ถูกปฏิบัติด,ด้วยความรุนแรงการใช้กระสุน การทุบตีการรุมเตะต่อยการกระทืบการด่าทอด้วยถ้อยคําที่รุนแรงรวมไปถึงการคว้างปาสิ่งของต่างๆและมีการฉุดกระชากลากตัวผู้ชุมนุมไปเนี่ยมีการดําเนินคดีในท้ายที่สุดล้วนแต่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมและไม่เป็นไปตามแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เขียนเอาไว้รวมถึงหลักการสากลที่สหประชาชาติได้กําหนดเอาไว้ด้วยนะครับทั้งเรื่องแนวทางการใช้กําลังหรือแม้แต่ข้อกําหนด หรือแนวทางเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกสถานที่ชุมนุมซึ่งต้องเคารพและการชุมนุมบรรลุวัตถุประสงค์กับความต้องการที่จะสื่อสารได้สิ่งที่ผู้ชุมนุมทําในวันนั้นเนี่ยเพื่อต้องการจะสื่อสารกับผู้ที่มาประชุมแต่การที่ตํารวจปฏิบัติกับผู้ชุมนุมทําให้สื่อสารไม่ได้จบลงด้วยความรุนแรงการฟ้องในวันนี้จึงเพื่อเป็นการตรวจสอบให้หนึ่ง เรียกร้องให้มีการชดเชยเยียวยาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชุมนุมยังไม่ได้รับการเยียวยาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับรวมถึงไม่มีการชี้แจงถึงการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ด้วยข้อ 2. ครับเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการทบทวนมีการปรับปรุงในเรื่องการดูแลการชุมนุมต้องมีการกํากับควบคุมไม่ให้ใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับจะได้เป็นการสร้าง บรรทัดฐานรับรองการชุมนุมในครั้งต่อไปด้วยซึ่งค่าเสียหายที่เราเรียกไปมีผู้เสียหายทั้งหมด19คนด้วยกันเราเรียกไป12ล้านบาทมีเสียหายแล้วก็ชดเชยต่อการบาดเจ็บค่าเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพที่ถูกละเมิดไปและทรัพย์สินที่เสียหายด้วยนะครับโดยค่าเสียหายสําคัญเนี่ยคือค่าเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งเราเรียกไปคนละ1นึ่งแ่นบาทแต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับ ความเสียหายเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะประสรีภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อระบอบประชาธิปไตยแต่การเรียกค่าเสียหายก็เพื่อจะให้เป็นบรรทัดฐานว่ารัฐและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องให้ความเคารพต่อเสรีภาพการชุมนุมของประชาชนไม่ปล่อยให้เกิดความรุนแรงเช่นนี้อีกนะครับนายพายุบุญโสพลหรือว่าพายุดาวดินซึ่งเป็นผู้ชุมนุมร่วมกับกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2 0 2 2 และเป็นผู้สูญเสียดวงตาจากเหตุการณ์ดังกล่าวพายุบอกว่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ทํางานกับชาวบ้านเรื่องที่ดินเรื่องธรรมชาติแล้วก็ยังทํางานกับคนรุ่นใหม่เรื่องโครงสร้างความเป็นธรรมเรารวมตัวกันมาคัดค้านการหารือนโยบาย BCG ในการประชุมเอเป็กเพราะเป็นนโยบายที่ไม่เป็นธรรมฟอกเขียวกลุ่มทุนไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขูดรีดชาวบ้าน โดยใช้การชุมนุมซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่เรามีอยู่เป็นการชุมนุมตามปกติทำตามกฎกติกาของการชุมนุมที่วางเอาไว้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าจะทำอะไรมีอุปกรณ์อะไรซึ่งมีเพียงแค่ป้ายผ้าเท่านั้นแหละครับป้ายผ้ากับเครื่องเสียงแค่นั้นแหละครับสุดท้ายมีความรุนแรงเกิดขึ้นจากน้ำมือของเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีการแจ้งเตือน ไม่มีการขออนุญาตสลายการชุมนุมแต่อ้างว่าเป็นการจับกลุ่มคนที่ทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับไม่มีความรุนแรงด้วยดูแลชาวบ้านแล้วก็คอยดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงด้วยซ้ำไปสุดท้ายเราก็โดนกระทําและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราถูกกระทําแต่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วในสังคมนี้ครั้งนี้เนี่ยเราเห็นมาถึงเวลาที่ฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราจึงมาฟ้องต่อศาลปกครอง เราอยากจะให้เกิดบรรทัดฐานขึ้นในสังคมเพราะเราคือประชาชนที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนเนี่ยพึงมีพึงกระทําได้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ออกมาแล้วชาวบ,บ้านโดนตีโดนทำร้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยอีกคนนึงครับนางสาวพัสราวลรีธนกิจวิบูลผลหรือว่าใหมา หมายบอกว่าการมายื่นฟ้องต่อสารปกครองเนี่ยเพื่อให้เกิดกระบวนการเอาผิดและเกิดการเดียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งกับร่างกายแล้วก็จิตใจโดยเฉพาะประชาชนเกิดความกลัวในการใช้สิทธิเสรีภาพระบอบประชาธิปไตยตามที่ควรจะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเป็นความเสียหายพอๆกับความเสียหายทางร่างกายที่หลายคนเจอดังนั้นจึงต้องมีคนออกมารับผิดชอบและต้องออกมาบอกว่าสิ่งที่รัฐกระทําเช่นนี้ ผิดกับประชาชนอย่างไรนักข่าวก็รายงานอย่างนี้นะครับบอกว่าบริเวณข้างสารปกครองเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมนับจำนวนแล้ว20กว่าคนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้มีการแสดงละครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่18พฤศจิกายน2565มีการเผารูปภาพความรุนแรงในการชุมนุมมีการเผาพริกเผาเกลือแล้วก็มีการอ่านถแถลงการด้วยนะครับ